เฟ้ควายควายเห็นแล้วว่าเขาเป็นควายเลยว่าให้ดูควายให้ดูควายควายแช่ปากนะโหร้อนร้อนลงไปแช่เป็นไงบ้างเที่ยวกับกัปตันประทับใจไหมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆที่เราพาเพื่อนๆออกมาด้านนอกครับอยากจะหยิบยกพื้นที่เริ่มต้นของเกาะสมุยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้พวกเป้จะหันหลังเนี่ยหันหน้ามานี่มีอะไรบ้างที่พื้นที่หน้าเมืองทำไมเราถึงต้องมานำเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันมีสิ่งใดหรือพวกเป้มีสิ่งใดถามได้ชอบจะถามเงี้ยถามไม่มีอะไรมันมีอะไรล่ะเหตุใดที่เราถึงหยิบยกพื้นที่หน้าเมืองเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันกัปตันไปได้ยินเรื่องไม่มันเริ่มจากสิ่งที่ปัจจุบันเพื่อนๆการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราก็จะโฟกัสในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างเฉวงละไมบ่อผุดแม่น้ำที่หาดทรายสวยมาสมุยเนี่ยก็ต้องสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นหลักอยู่แล้วตาหินยายมันเป็นพื้นที่พักผ่อนมันเป็นพื้นที่ของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจแบบโดยแท้จริงอ่ะแต่สถานที่ที่เราอยู่อาศัยเพื่อนๆมันมีอะไรที่ลึกไปมากกว่านั้นก็คือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นของเกาะสมุยก็ว่าได้จุดกำเนิดของคนอยู่อาศัยเป็นคนดั้งเดิมอย่างแท้จริงก็จากที่เราเห็นเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่ามีการเจริญไปมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะก่อนหน้าเมืองเขาเรียกตรงนี้เป็นหน้าเมืองใช่ไหมเพราะว่าจะมีเหมือนกับส่วนรวมมีที่ตั้งเป็นประมาณตัวเมืองความเจริญรุ่งเรืองกว่าที่อื่นครับแล้วก็ฝั่งเฉวงเขาก็จะเรียกว่าหลังเขาในส่วนนั้นเนี่ยเพราะว่าการขนส่งการเดินทางไปในจุดต่างๆเนี่ยในเกาะสมุยเมื่ออดีตที่ผ่านมาก็คือประมาณ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นที่เรายังไม่ใช่ยังไม่เกิดเรายังไม่เกิดขี่อาจจะลำบากเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นมีเทศบาลรวมกันปกครองคือรวมกันจะขึ้นตรงกับนครใช่ป่ะก็เหมือนกับว่าแบ่งเป็นกระจายอำนาจมาก็จะฝั่งนู้นเขาก็จะมาขึ้นทางนี้ซึ่งจะใกล้สุดตรงหน้าเมืองก็เลยมีการก่อตั้งเป็นเหมือนกับเป็นอำเภอการอำเภอหรือว่าอะไรตอนนั้นอาจจะไม่เรียกว่าอำเภอได้นะอาจจะเรียกว่าที่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยติดต่อราชการอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าวัดประเดิมก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ว่าหน้าเมืองตรงนั้นเพื่อนๆอาจจะได้เห็นนะป้ายหน้าเมืองนะครับแล้วก็ถัดออกมาไม่ไกลนั่นก็คือเป็นพื้นที่วัดที่เขาเรียกว่าวัดประเดิมซึ่งก็จะเป็นวัดแห่งแรกว
วัดแห่งแรกของเกาะเลยมีอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าปีแน่นอนน่าจะร้อยกว่าปีน่าจะเยอะไปกว่านั้นแต่ว่าเราคาดการเอาไว้ต่ำๆก็คือร้อยกว่าปีอันนี้คือแน่นอนที่เราได้ยินได้ฟังมาเพราะว่าคนที่เราจะสอบถามได้เนี่ยในปัจจุบันสมัยก่อนตอนเขาเด็กๆนะจะมีแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมแบบว่าโบราณมากๆนะไม่ได้แบบปัจจุบันซึ่งจะผ่านการบูรณะมาแล้วเจดีย์ก็จะเป็นแบบโบราณเก่ามากแบบไม่ได้ว่าสวยงามบรรจงวิจิตรเป็นลายไทยแบบปัจจุบันนะเหมือนกับศิลปะแบบก่อสร้างง่ายๆโดยชาวบ้านจริงๆแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะมีบางจุดที่เราพยายามเข้าไปดูนะครับเราได้ยินได้ฟังมาเรื่องราวของมีสิ่งที่เขาเรียกว่าศาลหลักเมืองมันเป็นลักษณะคล้ายกับเสาที่เขาได้มีการพบเห็นเมื่อในอดีตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นแล้วเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยจนสิ่งก่อสร้างต่างๆแบบนั้นเนี่ยก็หายสาบสูญไปเลยนะครับมีแต่เพียงคำบอกเล่าจริงๆก่อตั้งเป็นจุดเหมือนกับศาลหลักเมืองของเกาะสมุยเลยนะอยู่บริเวณถ้าจำไม่ผิดนะที่มีคนเคยพูดกันนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเคยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดประเดิมเราได้ยินเหมือนกันนะคะส่วนข้อเท็จจริงยังไงก็ไม่มันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันใช่เพราะว่าเราก็พยายามค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วก็บันทึกต่างๆก็เหมือนกับสาบสูญหายสาบสูญไปเลยไม่มีการบันทึกเอาไว้แล้วก็ได้ศึกษาอย่างให้แบบคนรุ่นหลังได้เห็นอะว่ามีพื้นที่ลักษณะแบบนี้อยู่อีกแล้วพอเราเดินทางออกมาเนี่ยของพื้นที่หน้าเมืองเนี่ยก็จะเราเจอกับทางเส้นทางที่จะไปสู่บ้านทะเลบนเส้นทางนั้นเนี่ยก็เราก็ได้จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกว่าองค์พระเขาขวางตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็แวะสักการะบูชานะครับคือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวบ้านแล้วก็คนในละแวกนั้นเนี่ยมาช้านานมีอายุเก่าแก่โดยที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะสืบค้นได้ว่าอายุของท่านเนี่ยมีมานานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนบูรณะปรับเปลี่ยนสีขององค์พระพุทธรูปเนี่ยอยู่ทุกๆปีนะทุกๆครั้งที่เราสังเกตดูว่ามีสีสันที่มีการบูรณะในแต่ละครั้งเนี่ยแต่เมื่อในอดีตที่ผ่านมาจากที่เราจำความได้ก็คือองค์ท่านได้ถูกติดตั้งไว้อยู่แล้วโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่หลวงพ่อเขาขวางนะครับอยู่ประดิษฐานอยู่ก็จะเป็นพื้นที่วัดเก่าแก่ของอีกจุดหนึ่งนะครับของหน้าเมืองเนี่ยก็แต่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นเขตวัดนะแต่ว่าก็ได้ถูกยุบไปหรือว่าอาจจะมีพื้นที่ที่ย้ายจากโซนตรงนี้เนี่ยไปปฏิสถานตั้งอยู่ตรงจุดอื่นมากขึ้นในโซนของวัดประเดิมหรือวัดแหลมสอเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดเลยยานะครับก็เป็นลักษณะแบบมีคนเคยบอกกล่าวว่าเป็นพื้นที่วัดมาก่อนใช่เป็นพื้นที่วัดเหมือนกับว่าเป็นบริเวณสองของวัดประเดิมว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มักจะมีทำกิจกรรมบ่อยครั้งนะ
ไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานแสดงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีงานประจำปีใช่ในแต่ละครั้งเนี่ยพื้นที่โรงแรมที่ผมไปลองถ่ายก็ยังก็จะมีการแก้บนแบบมโนรามก็จะมีแบบว่ามีหนังมาฉายแก้บนมโนรามตะลุงอะไรเงี้ยนะก็ยังมีมาบ้างแต่เป็นการแก้บนป้ากับมันกับเขาจะบอกว่าถ้าบนกับท่านอ่ะท่านจะชอบหนังตะลุงมโนราอะไรเงี้ยเขาก็จะแก้บนแล้วถ้าใครสำเร็จก็จะเอามาแก้ตามที่บนไว้ครับก็มีความสำเร็จนะเราก็เคยบนบานก็สำเร็จเคยบนเคยบนตอนน้องปื้มแต่ว่ามันลังเลนะคะเขาบอกว่าถ้าจะขอรูปผู้หญิงให้ขโมยดอกไม้ไปไหว้ท่านใช่ไหมแล้วก็อธิษฐานขอผู้หญิงเขาก็ไปขโมยดอกไม้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปอธิษฐานแล้วขอผู้หญิงพออธิษฐานพูดเสร็จสับอย่างดีแต่สุดท้ายก็แบบแต่ไม่เป็นไรจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ขอให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ยปราบเขาให้ออกมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมคนที่3แต่ว่าหน้าตาตอนออกมานี่คือผู้หญิงชัดๆ ใครไปคิดจะเป็นผู้หญิงนะก็แวบแรกที่ผมเห็นก็เฮ้ยผู้หญิงแหละแต่เปิดดูอ้าวมีกุ๊กติดมาด้วยจบข่าวตอนไม่ตอนแรกท่านกำลังปั้นให้แล้วอ๋อต้องการผู้หญิงใช่ไหมได้ยังมีปั้นพอเปลี่ยนใจตอนหลังยังไงก็ได้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายก็ได้ให้มันเลยเสียบเลยใส่ไปสักอันจะได้สมบูรณ์ไงงั้นเดี๋ยวขาดหายไปฉะนั้นคือเราลังเลเองแต่ก็ได้มาสมปรารถนาอย่างเหมือนกับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะปกปักรักษาทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็แต่ว่าเราผ่านไปมาแล้วก็จะไหว้ท่านก็จะออกปากคุ้มครองครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใจให้กับพ่อแม่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละแค่นี้ก็โอเคละต่อมาเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าทางที่จะออกมาพื้นที่บ้านทะเลละก็จะมาหยุดให้เห็นถึงบรรยากาศตรงบริเวณที่เรียกว่าสี่แยกบางเก่าสี่แยกบางเก่าก็พื้นที่ตลอดเส้นทางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจมากมายเพื่อนที่เป็นของทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาเปิดเพื่อประกอบธุรกิจจากที่เห็นเนี่ยก็หลากหลายนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุเก่าแก่แหละเปิดกันมานานแล้วนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็มาเห็นว่าในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาก็ยังมีธุรกิจใหม่เนี่ยมาเปิดเป็นของชาวต่างชาติซึ่งเขาก็ได้มาลงทุนนะเราก็เห็นว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีแหละเขาก็เลยแบบมีการมาลงทุนเพิ่มมีการมาเปิดร้านเพิ่มในพื้นที่นั้นก็มักจะเป็นทางผ่านของทั้งฝรั่งนะแล้วก็คนไทยที่เขามาท่องเที่ยวแต่ก็มันก็ค่อยๆโตแหละเพื่อนๆอาจจะอนาคตก็อาจจะเป็นเมืองได้ในอนาคตแต่ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเพิ่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดมาครับก็เลยทำให้แบบเหมือนกับหลายๆอย่างอาจจะค่อยๆกระดึบตัวซึ่งเหมือนทางนี้น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากกว่าที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นเมืองรองอ่ะเป็นเมืองรองมันไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่บันเทิงใช่ถ้าบันเทิงนี่คือทุกคนก็ต้องมุ่งไปทางนู้นหมดเลยเฉวงละไมย่านศูนย์การค้าไปกินดื่มไปหาสิ่งที่ว่าหรูหราแต่ถ้าอยากจะเงียบๆสโลไลท์พบบรรยากาศที่โลคอลจริงๆนะครับได้บรรยากาศแบบเรื่อยๆพอเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันก็จะเป็นโซนของเขาเรียกว่าบ้านทะเลนะแต่ถ้าเราไปทางขวาเนี่ยมันก็จะเรียกว่าโซนพังกาแต่คราวนี้เนี่ยเราจะขอนำเพื่อนๆเนี่ยให้รู้จักกับโซนบ้านทะเลก่อนบ้านทะเลตรงนี้เนี่ยก็จากที่เราขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอู่เรือบ้างเป็นพื้นที่ที่บ้านของผู้คนทั่วไปนะครับที่เป็นคนพื้นที่นะครับรวมถึงร้านค้าอยู่ปากปลายแต่ก็เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปตรงจุดที่เขาเรียกว่าวัดเก่าซึ่งวัดโพซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าเชิงว่าจะเป็นวัดก็เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆสำนักสงฆ์นะเล็กซึ่งอาจจะมีตำนานเล่าเรื่องเล่าใช่ที่หลวงพ่อแดงเนี่ยท่านเคยได้มาจำวัดหรือว่ามาฝึกวิชานะครับ
มาปลีกวิเวกอยู่ในสถานที่บริเวณนั้นเนี่ยในช่วงเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่คราวนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยมีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านเนี่ยยังให้ความเคารพนับถืออยู่มากก็ยังคงเก็บรักษานะพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้เหมือนกับมีความศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเข้าไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะหลายกรณีแหละอาจจะมีคนไปใช้พื้นที่ตะปันเคยเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่ก็เป็นไปได้นะอาจจะมีคนเนี่ยขับรถเข้าไปจอดเพื่อใช้พื้นที่ในการจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาอยากจะเก็บพื้นที่ตรงนั้นไว้ให้เป็นสถานที่ที่เงียบสงบไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนมากมายแต่เมื่ออาจจะมีผู้คนเข้าไปใช้พื้นที่โดยที่ว่าผิดวัตถุประสงค์เนี่ยบางอย่างก็อาจจะป้องกันโดยการปิดพื้นที่ให้มียังคงเป็นสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นไปได้ก็เราก็เก็บภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูเล็กน้อยนะครับพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วกับพื้นที่ตรงนี้แล้วเราก็เลยไปทุ่งนาเป็นไงตื่นตาตื่นใจอันนี้แอดมินแบบสวยดีว้าวไม่เคยเข้าไปเลยใช่ไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกที่เข้าไปเห็นทุ่งนาก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปโซนก็อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้เลยนะว่าสมุยอ่ะเคยมีพื้นที่ที่ทำนาจริงๆด้วยมีตอนเด็กๆก็เคยทำใช่แต่นึกไม่ถึงนะว่าจะมีพื้นที่ขนาดนี้อยู่ในใจกลางเกาะเข้าไปทางนี้ไม่ได้แล้วไปยังไงล่ะเนี่ยเข้าได้เดินนะไปยังไงที่เขาไม่เคยมานะอันนี้คือครั้งแรกที่มาเลยนะควายเห็นแล้วว่าเขาเป็นควายหรือว่าให้ดูควายให้ดูควายควายแช่ปากนะโหร้อนลงไปแช่ปากจะไม่วิ่งมาหาเราใช่ไหมกล้องเลยนี่นั่นแหละหิวน้ำอ่ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายกับมือถือหน่อยสมุยมีพื้นที่แบบนี้ด้วยเคยเห็นสวยดีจังเลยอ่ะเห็นมือจังเป็นไงบ้างเที่ยวกับกัปตันประทับใจไหมไม่ก็เคยเห็นแต่เราไม่เคยลงไปก็เราเห็นจากทางที่เราไปที่พุ่งเห็นไหมมันเราจะมองจากถนนเส้นนั้นขอเช็คกล้องก่อนแบบโอเคยังบันทึกอยู่เราจะมองเห็นตรงทุ่งนาตรงแถวพุ่งตั้งเยอะตั้งแยะไงแต่เราไม่เคยลงไปถึงพื้นที่มันจริงๆเราแค่เห็นจากข้างบน
บนถนนที่เราขับผ่านไปผ่านมาแล้วเรามองเห็นใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยเราได้ลงไปเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันมีทุ่งนานี่มีมีคันนามีฟากหนึ่งจากที่พุหน้าเมืองซึ่งคิดว่าเป็นพื้นที่ร้านที่มันเชื่อมกันเลยหลังรถประเดิมพุหน้าเมืองแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปน่ะกัปตันเคยเล่าถึงสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้แอดมินได้ฟังมาแล้วแต่ก็เหมือนกับเขานึกภาพไม่ออกผมก็เลยมีโอกาสเนี่ยก็พาเขาไปเห็นก็รู้สึกแบบประทับใจนะถูกใจเมื่อก่อนหลังบ้านป้าเขาก็เป็นทุ่งนาเขายังเคยไปเกี่ยวข้าวจริงเหรอเกี่ยวข้าวเพราะเด็กๆเกี่ยวข้าวเกี่ยวเนี้ยใช่เกี่ยวแกละเนี้ยแงะๆเหมือนอะไรเงี้ยอ๋อเงียบๆงี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แบบแล้วก็นวดข้าวด้วยเขาก็เคยนวดข้าวตอนเด็กๆมากป.1มั้งนวดยังไงนวดข้าวขึ้นไปเหยียบแล้วก็นวดเหยียบกับเท้าเลยนวดเหมือนนวดเขาไหมนวดยากต้องลองตีประกอบไปเลยนะพังแต่พอเรากลับออกมาก็เข้าสู่พื้นที่ที่เขาเรียกว่าบ้านทะเลหลาเปลวตรงนี้หลาเปลวไม่ใช่ก็บ้านทะเลมันก็กินมั้งแต่ตอนเลี้ยวเข้ามาแต่ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าหลาเปลวเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นเชิงตะกอนเพื่อนๆบางคนไม่รู้เป็นเชิงตะกอนเก่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็ในอดีตนะครับในความเกี่ยวพันของlocal people หรือว่าคนพื้นที่นะครับก็ใช้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดกับพื้นที่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยอาจจะบ้านอยู่ห่างๆกันเนี่ยแต่ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นเหมือนกับที่เผาศพเป็นเชิงตะกอนบางส่วนเนี่ยก็ยังถูกฝังไว้ที่นี่ด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ขุดเขาทำพิธีขุดล้างออกไปแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นตำนานเรื่องเล่านะว่าเป็นสถานที่ที่วิเวกสำหรับหลายๆคนนะที่เขามาใช้พื้นที่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่น่ากลัวแหละแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นส่วนสาธารณะไปแล้วหรือว่าความน่ากลัวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกลบเลือนจางหายไปจากพื้นที่ที่ทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีคนมาพักผ่อนในการวิ่งพักผ่อนในการกินอาหารริมทะเลหาปูหาหอยหากุ้งนะครับในช่วงยามค่ำคืนก็ในปัจจุบันก็แทบจะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนข้างหายไปหมดละก็นะแต่ก็กลางคืนก็น่ากลัวก็วันๆนี่นั่งๆก็เปลี่ยวลุกนะก็มีบ้างนะครับเพราะดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยทุกสถานที่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่เพื่อนๆว่าเขายังคงอยู่ยังมีอยู่นะครับเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้ทำการลบหลู่แต่อย่างใดเป็นการพูดถึงนะครับแล้วก็หยิบยกเอาสถานที่ตรงนั้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวในอดีตรวมถึงเรื่องราวของบุคคลที่เคยมีความเกี่ยวข้องในสถานที่นั้นๆเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเป็นอีกมุมหนึ่งของเกาะนะครับการที่เราพาเพื่อนๆมารู้จักกับหน้าเมืองนะพื้นที่ที่เขาเรียกว่าจุดกำเนิดของเกาะสมุยเนี่ยอาจจะแทบจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่อาจจะมีหลายๆคนนะเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนอาจจะเคยมาเที่ยวเกาะสมุยแล้วรู้จักกับพื้นที่ต่างๆแล้วนะครับบ้างแต่ว่าในส่วนเรื่องราวต่างๆก็แทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่เรานำเสนอกับเพื่อนๆเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอ้อขาดไม่ได้เดี๋ยวก่อนออกไปเนี่ยเราจะไปดูกับพื้นที่คลองโบราณที่เขาเรียกว่าตรงไหนคลองทางไปเนี่ยก็ไม่มีคลองนี้คลองเดียวไม่ใช่หรอที่เรียกว่าอะไรนะเขาเล่คลองเขาเล่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของเกาะสมุยเลยเป็นพื้นที่ที่แน่ดีเนี่ยเป็นจุดที่แทบจะขึ้นชื่อเลยเกี่ยวกับเรื่องความแรงของพื้นที่ตรงบริเวณนี้ในช่วงกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนอยากผ่านแต่ปัจจุบันก็คือความเจริญต่างๆก็เข้ามาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นตำนานต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อยๆจางเลือนจางหายไปคลองแห่งนั้นเนี่ยก็จะมีศาลพ่อตานะครับที่เขาเรียกว่าตำนานจระเข้พ่อตาซึ่งอาศัยอยู่ในคลองแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นจระเข้ตาบอดใช่ไหมจำรู้สึกใจอย่างนั้นเวลาที่แม่เล่าให้ฟังเหมือนกับว่ายายเล่าให้แม่ฟังก็จะเป็นการเรื่องราวที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรานู่นแหละครับ
ที่แม่บอกว่าอะไรนะถ้าว่าเขาจะไม่กัดเขาจะไม่กัดคนถ้าเกิดเขาทำร้ายคนเขาต้องการหางตัวเองอะไรเงี้ยเป็นเหมือนจระเข้เจ้าที่แหละทำไมเขาทำไมเหมือนเวลาเราฟังเรื่องเจ้าที่งูเจ้าที่จระเข้เจ้าที่จะมีลักษณะแบบนี้เวลาเขาทำร้ายคนทำไมเขาต้องกัดหางตัวเองมันเป็นการย้ำเตือนว่าหากเขาจะทำร้ายใครสักคนแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมที่เขาจะต้องชดใช้เขาเลยจำเป็นที่จะเหมือนกับอยากจะให้วิบากกรรมตรงนั้นเนี่ยมาสนองกับเขาเนี่ยได้ทันท่วงทีในช่วงจังหวะเวลานั้นซึ่งอาจจะเป็นการย้ำเตือนว่าการที่จะลงโทษลงทันใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวทันทีเป็นการย้ำเตือนว่าจะไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่อยครั้งนะหรือว่าตามอำเภอใจอาจจะเป็นจิตที่สูงขึ้นของเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นได้เพื่อนๆก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสถานที่ใหม่ๆ EP หน้าเจอกันที่ไหนอีกติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนตาจะปิดนะกะนอนตรงนี้เลยใช่ไหมอากาศดีดีโอเคครับเจอกันสวัสดีครับยืนเสาแล้วจะหลบยืนเสาแล้วใครจะหลับง่ายได้ฮะ